สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนานะครับวันนี้มาอยู่กันมาคุยเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับสถานการณ์ต่างประเทศที่น่าสนใจวันนี้ก็มีทั้งเรื่องของตลาดหุ้นนะเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจนะครับแล้วก็เรื่องของการเจรจาที่กำลังจะเกิดขึ้นแต่ที่แน่ความรุนแรงสถานการณ์ตอนนี้เบาบางลงนะครับไม่หนักขึ้นไม่หนักหน่วงการกระตุ้นเศรษฐกิจยังไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจมันกำลังดีนะครับแต่ราคาทองราคาหุ้นยังคงมีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นกันเกาหลีใต้ขอบคุณจีนมีบทบาทสำคัญในการผลักดันการประชุมซัมมิตนะฮะระหว่างทรัมป์กับคิมจองอึนนะครับสำนักข่าว AFP ได้รายงานถึงที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของเกาหลีใต้นะครับขอบคุณสีจิ้นผิงประธานดีของจีนสำหรับบทบาทสำคัญในการกระบวนการด้านการทูตนะครับอันนำไปสู่การประชุมซัมมิตครั้งประวัติศาสตร์โดยโดนัลด์ทรัมป์นะครับผู้นำสหรัฐและคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือจีนก็อยู่เบื้องหลังเป็นผู้ให้การสนับสนุนสำคัญที่ดันมาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยมาทำการเจรจากับประเทศเล็กๆนะอย่างเกาหลีเหนือซึ่งก็กำลังจะเกิดขึ้นแต่เกาหลีเหนือยังไม่ได้ตอบอะไรนะฮะหลังจากเชิญเสร็จก็ตอนนี้ก็สองฝ่ายก็ทำการเจรจาแล้วเจรจาจะเป็นยังไงเดี๋ยวมารอดูกันเพราะว่าในเดือนพฤษภาคมจะเป็นการเจรจาครั้งประวัติศาสตร์นะครับในขณะญี่ปุ่นเกาหลีใต้เห็นพ้องที่จะคงกดดันขั้นสูงสุดต่อเกาหลีเหนือนะครับสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าญี่ปุ่นและก็เกาหลีใต้เห็นพ้องต้องกันนะครับว่ายังคงจะกดดันเกาหลีเหนือสูงสุดนะครับจนกว่าจะมีการดำเนินการให้เป็นประจักษ์เรื่องความกังวลเกี่ยวกับขีปนาวุธและอาวุธนิวเคลียร์นะถึงแม้จะมีการเจรจาแต่การกดดันก็เกิดขึ้นที่สำคัญท่านผู้ชมเห็นอะไรมากขึ้นเห็นท่าทีของญี่ปุ่นเห็นไหมฮะญี่ปุ่นเนี่ยยืนข้างสหรัฐอเมริกา 100% สาเหตุที่ญี่ปุ่นเดิน 100% เพราะอะไรเพราะที่ผ่านมาญี่ปุ่นเนี่ยได้รับบทเรียนจากเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่2นะครับที่ระเบิดลงที่ฮิโรชิมาส่งผลทำให้คนญี่ปุ่นเนี่ยเสียชีวิตไปหลายแสนคนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยก็เลยกลัวนะสหรัฐอเมริกาเป็นพิเศษนะครับในขณะที่อาเบะชินโซอาเบะผู้นำของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับบอกเกาหลีใต้การเจรจาเกาหลีเหนือต้องเคลียร์เรื่องการลักพาตัวชาวญี่ปุ่นด้วยนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่านายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะนะครับบอกกับผู้แทนของเกาหลีใต้ว่าเขาต้องการคุยกับเกาหลีเหนือเพื่อขอให้มีการยกเลิกขีปนาวุธนิวเคลียร์และอาวุธของเปียงยางเพื่อขี้คลายประเด็นเกี่ยวกับการลักพาตัวพลเมืองของญี่ปุ่นในอดีตด้วยสรุปก็คือว่าคุณจะเจรจาก็ได้นะแต่ว่าคุณต้องจัดการเกี่ยวกับเรื่องของการลักพาตัวซึ่งเป็นเรื่องเก่าที่เคยเกิดขึ้นในอดีตเนี่ยคุณต้องจัดการให้เรียบร้อยนะนะกดดันเกาหลีเหนือเต็มสูบนะครับในขณะที่เป็นครั้งแรกที่เมแกนมาร์เคิลนะครับปรากฏตัวร่วมพิธีพร้อมควีนอลิซาเบธที่2ฉลองวันชาติเครือจักรภพอังกฤษนะครับสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าเมแกนมาร์เคิลนะครับพระคู่มั่นของเจ้าชายเฮนรี่มาร่วมพิธีฉลองวันชาตินะครับเครือจักรภพนะฮะซึ่งมหาที่มหาวิทยาลัยเวสต์มินสเตอร์นะครับซึ่งเป็นครั้งแรกที่มีการปรากฏตัวในการร่วมงานครั้งนี้อย่างเป็นทางการของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2นะฮะแสดงให้เห็นถึงการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากราชวงศ์นะฮะก็เป็นพิธีงานพิธีการนะฮะที่นะจัดขึ้นแล้วก็มีการเชิญนะมาร่วมด้วยในขณะที่คณะกรรมการข่าวกรองของผู้แทนนะครับสรุปผลทดสอบคดีรัสเซียไม่พบหลักฐานทรัมป์สมคบมอสโกนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าคณะกรรมการข่าวกรองแห่งสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐอเมริกาประกาศยุติการสอบสวนกรณีรัสเซียเข้าทำการแทรกแซงการเลือกตั้งสรุปไม่พบหลักฐานว่าทีมงานของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สมคบกับมอสโกเพื่อแกว่งคะแนนเสียงโอ้โหทรัมป์ก็ใช้กำลังสูงฮะเพราะว่ามีการเล่นงานมีการสอบทีมงานของทรัมป์และทีมงานของทรัมป์หลายคนต้องลาออกแล้วก็ให้ข้อมูลที่ไม่ตรงตรงไปตรงมานะอัยการก็สอบเอาผิดสุดท้ายก็มาสอบว่าไม่พบการเข้าทำการแทรกแซงถ้าพบเข้าทำการแทรกแซงเกิดอะไรขึ้นฮะ
นั่นหมายความว่าแสดงถึงศักยภาพของสหรัฐไม่มีความพร้อมเพียงพอที่จะการเลือกตั้งให้ประเทศอื่นเข้ามาแทรกแซงได้เกมนี้ก็จบง่ายๆอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยคือกลยุทธ์ของฝรั่งในขณะที่โพสุดท้ายชี้ปูตินจะคว้าชัยชนะเลือกตั้งประธานาธิบดีรัสเซียในสุดสัปดาห์นี้อย่างถล่มทลายสำนักข่าว AP รายงานว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนะฮะจะก้าวสู่เก้าอี้ในวังเครมลินนะครับด้วยคะแนนโหวต 69% จากผลสำรวจของคะแนนนิยมครั้งสุดท้ายของสำนักโพลแห่งรัฐก่อนศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีจะเกิดขึ้นฝรั่งก็มีการทำโพลนะซึ่งแน่นอนฮะปูตินกำลังถูกกล่าวหาอย่างหนักจากฝั่งตะวันตกนะครับว่าฆ่าหมู่ประชาชนยิงเครื่องบินพลเรือนนะของกลุ่มชาวเคิร์ดเสียชีวิตต่างๆเนี่ยแล้วก็โจมตีชาวเคิร์ดเป็นผู้โหดร้ายฆ่าพลเรือนต่างๆฝั่งสหภาพยุโรปไม่ต้องการให้รัสเซียเนี่ยเข้ามาครองอำนาจเพราะว่าถ้าอย่างวลาดิเมียร์ปูตินเป็นผู้นำเนี่ยมันจะส่งผลต่อการคงอยู่และการเป็นปฏิปักษ์นะครับต่อฝั่งสหภาพยุโรปโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาสูงนะครับแต่ทำโพล่าสุดเนี่ยก็ยังคงเป็นของวลาดิเมียร์ปูตินอยู่นะครับในขณะที่เรื่องใหญ่ระดับประเทศนะรัฐบาลแซมเบียลุยปราบตุ๊กตายางชี้ผิดธรรมชาติมนุษย์แปลกๆกับเรื่องอันนี้นะสำนักข่าว AP รายงานว่าถึงแม้มีการวางขายอย่างเปิดเผยและไม่มีใครกล้ายอมรับว่าเป็นเจ้าของแต่รัฐบาลแซมเบียได้ดำเนินการอย่างดุเดือดในการปราบปรามตุ๊กตายางเซ็กทอยที่ผิดธรรมชาติของมนุษย์ส่วนต่างค่านิยมทางศีลธรรมและจริยธรรมนะก็เขาไม่ยอมอ่ะในประเทศไหนในประเทศฝั่งที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยเขาจะยอมรับเรื่องของตุ๊กตายางการมีเซ็กการมีเพศสัมพันธ์นะเขาเรียกฟรีเซ็กนะแต่ในฝั่งของประเทศหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยก็ยังไม่ค่อยยอมรับในสิ่งเหล่านี้นะเป็นวัฒนธรรมของตะวันตกแต่ว่าทำเหล่านี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นในประเทศที่มีพลเมืองน้อยนะครับพลเมืองน้อยก็จะมีการสนับสนุนให้มีการมีเพศสัมพันธ์มากขึ้นอย่างญี่ปุ่นเนี่ยโดนระเบิดไปเสียชีวิตไปก็มีการกระตุ้นเรื่องหนังเรื่องภาพยนตร์เรื่องอุปกรณ์เพื่อที่จะมีเพศสัมพันธ์มากขึ้นเพื่อเป้าหมายในการเพิ่มทรัพยากรพลเรือนให้มากขึ้นในประเทศไทยตอนนี้คนแก่มากขึ้นนะคนหนุ่มน้อยลงแล้วก็รัฐบาลก็ต้องมากระตุ้นด้วยการจากเดิมเมื่อก่อนนี้ต้องวางแผนครอบครัวตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะเร่งให้มีประชากรมากขึ้นในขณะที่สิงคโปร์ก็อยู่ในสถานการณ์เดียวกันฮะประชากรน้อยลงและประชากรไม่ยอมมีเพศสัมพันธ์กันไม่ยอมมีลูกเพราะมัวแต่ทำงานทำให้ประชากรของสิงคโปร์ตอนนี้เข้าสู่วัยชราไทยก็กำลังอยู่ในสถานการณ์เดียวกันนะครับนะในขณะที่เครื่องบินบังกลาเทศตกที่เนปาลเสียชีวิต50ขณะลงจอดที่สนามบินกัดมันดุนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์ AFP แล้วก็สำนักข่าวเอเจนซี่ได้รายงานว่าเครื่องบินโดยสารของสายการบินบังกลาเทศตกนะครับภายหลังหักเลี้ยวกลางอากาศอย่างไม่คาดหมายสภาวะอากาศที่มีเมฆมากขณะที่กำลังล่นลงจอดที่ท่าอากาศยานในเมืองหลวงกัดมันดุนะครับของเนปาลทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย50คนนะเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นสังเกตว่าเกิดขึ้นช่วงนี้อุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยในขณะที่เจ้าหน้าที่สหประชาชาติชี้เฟซบุ๊กเป็นช่องทางสำคัญแพร่ความเกลียดชังในพม่านะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาตินะครับกำลังสืบสวนความเป็นไปได้นะของการล่าล้างเผ่าพันธุ์ในพม่าระบุว่า Facebook มีบทบาทสำคัญในการกระจายถ้อยคำสร้างความเกลียดชังที่เกิดขึ้นในพม่านะครับซึ่งแน่นอนนะ Facebook ก็เป็นของสหรัฐนะเป็นผู้สร้างขึ้นมามาร์คซักเคอร์เบิร์กตอนนี้ปรากฏว่า Facebook เนี่ยกลับกลายเป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้ในการเผยแพร่ความรู้สึกข่าวสารการเมืองนะครับแล้วก็การปกครองการต่อต้านนะกลุ่มองค์กรต่างๆก็ใช้ Facebook เป็นเครื่องมือนะใครจะไปเชื่อจากเรื่องของการทำเองในห้องของโรงเรียนเด็กๆขยับขยายกลายเป็นคนใช้ไปทั่วโลกจนถึงปัจจุบันในขณะที่จากความสูง500กิโลเมตรเห็นซู57ชัดเจนเป็นเครื่องบินรัสเซียและเครื่องบินอื่นๆอีก27ลำในซีเรียนะครับสำนักข่าว Manager Online รายงานบอกว่าภาพถ่ายดาวเทียมนะครับที่ถ่ายจากอากาศสูงกว่า500กิโลเมตรเหนือพื้นดินได้เปิดเผยเห็นเครื่องบินรบของรัสเซียจำนวน28ลำจอดอยู่ที่ฐานทัพอากาศเมมิมนะครับฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับทางตะวันตกเฉียงเหนือของซีเรียเป็นครั้งแรกของโลกที่ได้เห็นเทคโนโลยีและการสอดแนมในห้วงอวกาศที่หลายฝ่ายเชื่อว่า
เป็นตัวแปรอีกตัวแปรหนึ่งที่จะช่วยชี้ขาดชัยชนะหากเกิดสงครามเวหาที่มีของเขตใหญ่นะที่มีขอบเขตใหญ่โตในอนาคตนะตอนนี้ก็ฝั่งสหรัฐก็ใช้ดาวเทียมส่องไป500กิโลเมตรเป็นดาวเทียมสอดแนมนะครับเครื่องบินจะขึ้นเครื่องบินจะลงในซีเรียทำไมต้องไปใช้ในซีเรียหลักเหล่านี้เนี่ยใช้ในการต่อต้านข่าวกรองเรียกการต่อต้านข่าวกรองให้ข่าวเพื่อต่อต้านในฝั่งตรงข้ามครับในขณะที่ทูตสหรัฐอเมริกาพร้อมแทรกแซงสงครามในซีเรียหากมีการใช้อาวุธเคมีนะครับสำนักข่าว AFP รายงานว่าสหรัฐออกมาข่มขู่ว่าพร้อมจะทำการแทรกแซงสงครามในซีเรียเพื่อยับยั้งการใช้อาวุธเคมีและความทุกข์ทรมานของมนุษย์เพื่อเรียกร้องให้ขยายมาตรการการหยุดยิงในกูตาตะวันออกต่อไปอีก30วันสาเหตุเพราะอะไรนะฮะสาเหตุเพราะกลุ่มกองกำลังที่สหรัฐกำลังสนับสนุนอยู่ตอนนี้กำลังพ่ายแพ้แล้วก็เลยอ้างเหตุถ้ามีเรื่องอาวุธเคมีเมื่อไหร่นะฉันจะเอากองกำลังฉันบุกเข้าไปนะซึ่งก็ไม่ง่ายหรอกโอ้โหมันพูดง่ายว่าจะบุกเข้าไปไม่ง่ายเพราะว่าอะไรมันสหรัฐอเมริกามันอยู่คนละฝั่งนะฮะเอากำลังเข้าไปก็จะเป็นกลุ่มกำลังมุสลิมด้วยกันเองที่เข้าให้การสนับสนุนนะพอฝ่ายตัวเองเพียงพำก็จะใช้กลยุทธ์เนี้ยในการกดดันฝ่ายตรงกลางขณะที่น้ำมันคาดลงเกินคาดนะครับกำลังลงคาดกำลังการผลิตสหรัฐสูงขึ้นทองคำปิดบวกนะครับดาวโจนร่วงนะครับสำนักข่าว Market Watch รายงานว่าสำนักข่าวกับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าน้ำมันขยับลงนะครับหลังคาดกำลังการผลิตของสหรัฐจะเพิ่มขึ้นส่วนดัชนีดาวโจนดิ่งแรงนะครับเกิดความกังวลรอบใหม่เกี่ยวกับมาตรการการเก็บภาษีนำเข้าของทรัมป์ขณะที่ทองคำปรับลดเช่นกันทองคำปรับลดเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือว่าเตรียมตัวได้เลยฮะความรุนแรงเกิดขึ้นแน่นอนนะไม่ว่าจะเป็นตะวันออกกลางไม่ว่าจะเป็นเอเชียนะตอนนี้จะมาหนัก2ประเทศเนี่ยในหนัก2โซนเนี่ยเป็นสำคัญแอฟริกาเบานะควรจะหนักก็กลับไม่หนักนะมาหนักในฝั่งเราบ้านเรา3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ถูกหวยไปด้วยทองลงเมื่อไหร่มาละระเบิดตามมาทุกทีเลยนะครับเพราะมันเกี่ยวข้องกันทั่วโลกนะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นมีองค์กรนะที่รับการสนับสนุนซึ่งเขาจ่ายเงินให้ NGO จ่ายเงินให้กองกำลังชนกลุ่มน้อยนะครับที่เกิดขึ้นในหลายประเทศในการสร้างสถานการณ์เพื่อทำการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อที่จะให้ประเทศนั้นมาซื้ออาวุธหลักนี้เรียกว่าแบ่งแยกและปกครองนะครับนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับที่เกี่ยวข้องกับพวกเราในเมื่อน้ำมันในต่างประเทศลดลงในประเทศไทยราคาน้ำมันต้องต่ำลงค่ะเดียวกันสินค้าก็ต้องต่ำลงนั่นควรจะเป็นอย่างนั้นแต่รัฐบาลยังไม่สามารถควบคุมได้เพราะว่ามาตรการการควบคุมตอนนี้มันเราใช้หลักการลอยตัวน้ำมันพอใช้หลักการลอยตัวน้ำมันสิ่งที่ตามมาก็คือว่าทำให้ราคาเวลาน้ำมันมันขึ้นนะสินค้าก็จะขึ้นตามเวลาน้ำมันมันลงสินค้าไม่ยอมลงอันนี้คือปัญหาเรื่องการลอยตัวแต่ก็ไม่ต้องเสียกองทุนเกินก็กองทุนที่พยุงราคาน้ำมันปกติไม่ต้องติดลบซึ่งเงินเหล่านี้มาจากไหนเงินภาษีพวกเราแหละนะครับแต่ตอนนี้ไม่ต้องเสียละไม่ต้องเสียเข้าไปทำอะไรไปทำถนนหนทางไปประมูลงานมันก็เลยทำให้ต้องประชาชนคนธรรมดาต้องแบกภาระเรื่องของราคาน้ำมันที่เกิดขึ้นซึ่งตั้งเกิดขึ้นมาจริงๆแล้วการพยุงราคาเหล่านี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยพลเอกเปรมตินสุวรรณนนท์หลังพลเอกเปรมมามันก็ไม่มีเกิดขึ้นอีกมันก็เลยทำให้เนี่ยสินค้าก็เลยแพงตามมาเอาล่ะขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับมันเย็น
หลังจากที่ชมคลิปเรียบร้อยนะครับท่านที่ติดตามทาง YouTube ก็กด Subscribe แล้วก็กดติดตามท้ายคลิปนะครับส่วนท่านที่รับชมทาง Facebook นะครับก็กดตรงบริเวณถ่ายทอดสดกดติดตามนะแล้วก็กดไลค์นะครับที่บริเวณเพจนะท่านก็จะรับการติดตามอย่างรวดเร็วก็มีสัญญาณเตือนไปยังโทรศัพท์มือถือของท่านทันทีถ้ามีการถ่ายทอดสดครับ